สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักลูก The Expert Talk ค่ะดอยสุชดาบรรณาธิการรักลูกค่ะวันนี้ค่ะเรายังอยู่กับรักลูกตอนรักลูกเป็นพิเศษนะคะเพราะเราเข้าใจค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนพิเศษจำเป็นต้องใช้แรงกายแรงใจในการดูแลลูกเป็นอย่างมากเราจึงอยากจะเป็นกำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยให้แนวคิดมุมมองวิธีการในการดูแลลูกคนพิเศษนะคะ EP นี้ค่ะเรายังอยู่กับคุณหมอวรสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วรสิทธิ์สิริพรพานิชนะคะกุมารแพทย์ด้านโรคสมองสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะEP ที่1เขาเรียกว่าอะไร EP ก่อนหน้านี้ค่ะเราได้รู้สถานการณ์ของเด็กพิเศษไปแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ทำความรู้จักกับเด็กสมาธิสั้นไปแล้วค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับน้องคนพิเศษของเราก็คือออทิสติกนะคะเราจะมาดูกันว่าสถานการณ์ของเด็กออทิสติกในบ้านเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอครับในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าตัวออทิสติกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากความตระหนักของสังคมนะครับในการที่พาเด็กที่มีปัญหาเรื่องของพัฒนาการนะครับในการศึกษาในทักษะสังคมมาพบได้เร็วขึ้นนะครับโดยการเองจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆคือเรื่องของการเปลี่ยนเกณฑ์การวินิจฉัยครับคือเมื่อก่อนเองเนี่ยตัวกลุ่มที่เรียกว่าออทิสติกเนี่ยมันมีหลายโรคผมยกตัวอย่างอันนึงที่เราอาจจะเคยได้ยินคือแอสเพอร์เกอร์เมื่อก่อนมีลักษณะของแอสเพอร์เกอร์คือออทิสติกที่ทักษะเรื่องภาษาไม่เสียหรือบกพร่องเล็กน้อยนะครับแต่จะมีปัญหาเรื่องของความผิดปกติในเชิงของทักษะสังคมแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างที่ดูแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับแต่ปัจจุบันเองเนี่ยแอสเพอร์เกอร์ไม่มีละนะครับทุกอันเรียกว่าออทิสติกหมดหรือออทิซึมหมดแล้วก็มีโรคมีความรุนแรงต่างกันไม่มีนี่หมายความว่าเรารวมกลุ่มการวินิจฉัยให้รวมอยู่ในกลุ่มของเด็กออทิสติกทั้งหมดเลยใช่ไหมคะคุณครับคือในปัจจุบันเนี่ยเวลาในการวินิจฉัยโรคเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนนะครับไปตามเกณฑ์การวินิจฉัยที่ทางสมาคมที่เราจะเป็นส่วนใหญ่เราใช้ของประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็ใช้ของทางจิตแพทย์อเมริกันนะครับเขาจะมีการกำหนดเกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึ่งเกณฑ์ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าให้รวมออทิสติกหรือออทิซึมทุกอย่างเนี่ยเป็นโรคเดียวแต่เป็นสเปกตรัมคือมีตั้งแต่รุนแรงน้อยถึงรุนแรงมากนะครับแต่ทุกอันจะถูกวินิจฉัยรวมกันว่าเป็นออทิซึมหรือออทิสติกเพราะฉะนั้นความชุกของโรคมันก็เลยเพิ่มขึ้นเยอะจากเดิมที่เมื่อก่อนเองเนี่ยมันแยกประเภทแล้วก็มีชนิดแบบย่อย1 2 3 4กลายเป็นว่าตอนนี้รวมทุกอันเป็นอันเดียวก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนี้ก็จะพบตัวออทิซึมเยอะขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยเราจะพบอยู่ราวๆสักประมาณ1%นะครับจากเกณฑ์ใหม่ตอนนี้เราลดประมาณ2.5%นะครับอันนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกาทีนี้ของในเมืองไทยเนี่ยเท่าที่พบงานล่าสุดเนี่ยครับจากอาจารย์จากสถาบันเด็กนะครับจากโรงพยาบาลเด็กเนี่ยนะครับก็ท่านทำไว้อยู่พบราวๆ0.5แต่นี่ยังเป็นเกณฑ์การวินิจฉัยแบบเดิมอยู่ผมเข้าใจว่าถ้าตอนนี้ทำใหม่เนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วจากการเกณฑ์ใหม่ครับอ๋อค่ะทีนี้สำหรับออทิสติกเนี่ยดูง่ายหรือดูยากกว่าสมาธิสั้นครับ EP ที่แล้วคุณหมอบอกแล้วว่าสมาธิสั้นก็จะมีเกณฑ์อยู่ก็คือซนหุนหันพลันแล่นไม่ค่อยมีสมาธิหรือไม่โฟกัสอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะออทิสติกสามารถดูได้เลยไหมคะคุณหมอออทิซึมเองเนี่ยสังเกตได้เร็วกว่าสมาธิสั้นเพราะว่าอาการของออทิซึมเองเนี่ยก็จะมี3อาการหลักเหมือนกันอาการแรกคือเรื่องของการสื่อสารนะครับหลายท่านจะเข้าใจว่าออทิซึมคือเด็กที่พูดช้าพูดช้านี่เป็นการสื่อสารแบบหนึ่งแต่ในลักษณะของออทิซึมหลักๆเนี่ยคือความสนใจที่จะสื่อสารไม่มีคือเขาไม่อยากจะสื่อสารกับเรานะครับทั้งทางภาษาและทางไม่ใช่ภาษาผมลองยกตัวอย่างภาพนะครับในเด็กหลายๆคนที่พูดช้าเขาก็จะมีอย่างอื่นมาช่วยทดแทนใช่ไหมครับเช่นพอเขาพูดไม่ได้เขาก็จะมีภาษามือเขาก็จะพาเราไปหรือว่ามีท่าทางประกอบใช่ค่ะครับแต่เด็กที่เป็นออทิซึมเนี่ยเขาจะไม่สนใจในการสื่อสารก็คือจะไม่พูดแล้วก็จะไม่มีการชี้หรือจะไม่มีการติดต่อสื่อสารถ้าไม่จำเป็นนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าออทิซึมเองเนี่ยก็จะพบอาการบกพร่องเรื่องของการสื่อสารอันที่สองคือทักษะสังคมก็จะมีความบกพร่องด้วยนะครับเขาจะมีปัญหาในการเข้าใจจิตใจของคนอื่นนะครับไม่ได้แปลว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีนะครับแต่ความสามารถในการเข้าใจจิตใจคนอื่นเช่นตอนนี้เพื่อนกำลังเสียใจตอนนี้เพื่อนกำลังเข้ามาอ่ำมาแย่เล่นเป็นเรื่องที่ใช้สมองเยอะมากนะครับในคนปกติเนี่ยที่มีการเติบโตขึ้นมาตามวัยเนี่ยนะครับเราจะมองว่ากระบวนการนี้แบบอัตโนมัติเรารู้ทันทีอันนี้เพื่อนเข้ามาอ่ำหรือว่าตอนนี้เพื่อนกำลังเสียใจอยู่แต่เด็กออทิซึมเองซึ่งเขามีความล่าช้าในการพัฒนาเนี่ยเขาไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นทักษะสังคมก็จะมีความบกพร่องไป
อีกอันนึงก็คือเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างจากเด็กทั่วไปเช่นเขาอาจจะชอบมีพฤติกรรมถูมือซ้ำๆขยับมือซ้ำๆหรือทำอะไรที่เป็นรูปแบบเดิมๆนะครับคือจังหวะประจำวันเองเนี่ยก็มักจะต้องฟิกแล้วก็ปรับได้ยากมากหรือถ้าเกิดเดินไปซื้อของตามห้างหรือไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะครับถ้าวันไหนมีการเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยเด็กกลุ่มนี้จะไม่ยอมเลยครับเขาจะโวยวายทันทีเพราะมันเปลี่ยนไปจากสิ่งที่เขาเคยชินนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือสื่อสารล่าช้าทักษะสังคมบกพร่องและพฤติกรรมที่ผิดปกติไปจะเป็นอาการหลักๆของออทิซึมครับคุณพ่อคุณแม่สามารถดู3อาการนี้ได้ว่าเบื้องต้นเป็นแบบไหนยังไงจุดแรกสุดคือเรื่องของการพูดที่ล่าช้ากว่าปกติอายุเท่าไหร่เพราะปกติเด็กจะพูดคำที่มีความหมายคำแรกตอนอายุ1ขวบนะครับเกณฑ์จะตัดว่าถ้าขวบครึ่งแล้วไม่พูดคำที่มีความหมายต้องไปตรวจสาเหตุที่ต้องไปตรวจเพราะว่าเราต้องการจะคัดกรองภาวะออทิซึมนี่แหละรู้ก่อนรักษาก่อนไม่ผลดีกว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยยังไม่ต้องกังวลใจไปถึงขนาดนั้นว่าลูกจะเป็นอะไรยังไงแต่เช็คลูกในเบื้องต้นก่อนในเรื่องของภาษาการสื่อความหมายครับถ้าขวบครึ่งแล้วยังไม่พูดเนี่ยนะครับแปลว่ามีความบกพร่องล่าช้าเรื่องของการสื่อสารซึ่งมันเป็นหนึ่งในเกณฑ์วินิจฉัยของออทิซึมนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องรีบไปตรวจก่อนถึงไม่ได้เป็นออทิซึมเองเนี่ยอาจจะไปตรวจอย่างอื่นเช่นการได้ยินนะครับหรืออาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้เป็นแค่เด็กปากหนักนะครับก็จะรับการกระตุ้นไปออกพอพูดได้แล้วบางคนพูดไม่หยุดเลยอันนั้นก็กลับมาเป็นปกติก็เป็นเรื่องที่ดีที่เขาจะไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้เพราะเด็กในขวบปีที่2ของชีวิตนะครับเขาจะเรียนรู้ผ่านการพูดคำสอนนะครับถ้าเกิดเขาเรียนรู้ตรงนี้ได้ช้าเนี่ยเขาจะเสียโอกาสในการเรียนทีนี้ถ้าสมมติว่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่รู้ว่าใช่แต่จะมารู้อีกทีตอนที่คุณครูบอกเหมือนตอนที่แล้วที่บอกว่าสมาธิสั้นรู้ตอนที่คุณครูบอกมันช้าไปหรือคุณพ่อคุณแม่ต้องทำยังไงครับคุณหมอครับด้วยส่วนใหญ่แล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับออทิซึมเองมักจะถูกพามาโรงพยาบาลจากคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่เริ่มอ่านหนังสือแล้วก็เริ่มมีความตระหนักตรงนี้มากขึ้นพอลูกไม่พูดพอลูกมีอะไรที่ดูแปลกไปจากเพื่อนก็จะรีบพาไปโรงเรียนแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณครูมาคอนเฟิร์มว่าลูกดูมีความแตกต่างจากเพื่อนนะก็จะรีบพามาตรวจรักษานะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าสิ่งสำคัญก็คือการที่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าสงสัยเนี่ยให้รีบมาจะดีกว่าเพราะถึงไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเป็นแล้วรักษาเร็วเนี่ยมันจะช่วยทำให้ผลลัพธ์ออกมาได้ดีครับสำหรับออทิสติกเนี่ยค่ะต้องกินยาไหมคะคุณหมอหรือว่าใช้พฤติกรรมบำบัดได้เหมือนกันหลักการของออทิซึมเองเนี่ยนะครับจะเหมือนกับโรคพัฒนาการล่าช้าทั่วไปคือการรักษาหลักไม่ใช่ยาการรักษาหลักก็คือการกระตุ้นพัฒนาการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะสังคมนะครับหรือการลดพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ยาที่ใช้ในกลุ่มที่เป็นออทิซึมเนี่ยนะครับจะไปเน้นนะครับเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมบางอย่างที่ปรับยากเช่นพฤติกรรมก้าวร้าวหรือบางเด็กบางคนที่มีพฤติกรรมซ้ำซากมากจนกระทั่งรบกวนเรื่องของการฝึกนะครับหรือรบกวนเรื่องของการใช้ชีวิตก็จะต้องเอายาไปช่วยคุมพฤติกรรมตรงนั้นนะครับแต่ยาไม่ใช่การรักษาหลักไม่มียาทำให้ออทิซึมหายแต่ออทิซึมบางคนอาจจะหายได้จากการฝึกและการดูแลจากคุณพ่อคุณแม่และผู้บำบัดซึ่งต้องดูแลหรือมีพฤติกรรมอะไรที่เป็นพิเศษต้องมีตำราหรือต้องไปหาคุณหมอก่อนแล้วถึงวิธีรู้วิธีไหมคะคุณหมอครับในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับการวินิจฉัยออทิซึมเองเนี่ยนะครับก็จะมีกุมารแพทย์ทางด้านพัฒนาการเด็กนะครับและทางจิตแพทย์เด็กเป็นคนดูแลหลักนะครับซึ่งเมื่อเขาวินิจฉัยแล้วนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่ถึงขนาดวินิจฉัยแต่สงสัยเนี่ยเขาก็จะส่งเด็กนะครับมาเข้ารับการฝึกนะครับซึ่งคนที่รับการฝึกตรงนี้เองก็จะมีหลายกลุ่มนะครับขึ้นอยู่กับว่าความบกพร่องอยู่ด้านไหนบ้างนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดนะครับก็จะเป็นคนที่จะเป็นคนฝึกหรือเป็นผู้บำบัดหลักสำหรับเด็กกลุ่มนี้นะครับแต่ถ้าเขามีปัญหาเรื่องของตัวกล้ามเนื้อด้วยก็อาจจะต้องใช้นักกายภาพบำบัดถ้าคนไหนมีปัญหาเรื่องของภาษามากๆก็อาจจะมีนักอรรถบำบัดหรือเด็กตัวเองเนี่ยอาจจะต้องเป็นกลุ่มที่เป็นเรื่องของการฝึกอาชีพหรือเป็นคุณครูการศึกษาพิเศษเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นเด็กออทิซึม1คนใช้บุคลากรเยอะนะครับในการที่จะดูแลขึ้นอยู่กับว่าเขามีความบกพร่องด้านไหนบ้างซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะมีความบกพร่องหลายๆด้านรวมกันใช่ไหมครับคุณหมอก็เลยจะต้องไปบำบัดในอุดเขาเรียกว่าอุดหรือว่าเติมในส่วนที่เขาพร่องไปครับที่ค่ะคือตัวออทิซึมเองเนี่ยนะครับถ้าเป็นช่วงเด็กเล็กๆเองก็คงจะต้องไปเน้นเรื่องของทักษะในการเข้าสังคมและเรื่องของการสื่อสารให้ได้ก่อนนะครับพอเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการปรับตัวเองให้อยู่กับเพื่อนได้นะครับแล้วก็เรื่องของการเรียนให้ทันบทเรียนนะครับทีนี้ออทิซึมเองไม่ได้มีแต่ด้านลบนะ
มีด้านบวกเลยนะครับนะครับเรามองว่าออทิซึมเองเนี่ยมันเป็นลักษณะของโรคสมองที่มีความไม่สมดุลกันนะครับของวงจรประสาทบางที่เนี่ยมันสื่อสารกันน้อยแต่บางที่มันก็สื่อสารกันเยอะมากหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นภาพนะครับออทิซึมเองเนี่ยสามารถภาพวาดภาพเมืองทั้งเมืองได้จากการเห็นเพียงครั้งเดียวอ๋อใช่เขาก็จะบอกว่าเด็กออทิสติกจะมีความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค์ที่เฉพาะด้านของเขาต้องเรียกก่อนว่าไม่ทุกคนนะครับแต่บางคนมีนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะแบบนี้ที่เราได้เจอกันบ่อยๆบางคนเก่งเรื่องของความจำเขาจะมีความจำที่เรียกว่าโฟโตกราฟิกเมมโมรีครับคือความจำเหมือนกับถ่ายรูปไว้เวลาเขาเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยเขาจำทุกอย่างทุกรายละเอียดได้นะครับสมัยที่พวกเราเด็กๆก็มีสมุดหน้าเหลืองนะครับจำได้ใช่ไหมครับเด็กออทิสติกจำได้ครับว่าชื่อนี้อยู่หน้าไหนเขาจะแคปหน้านั้นแล้วก็จำเขาจะจำได้แบบนั้นครับหรือจำหรือบางคนที่สนใจรถเนี่ยจำรถทุกยี่ห้อทุกชนิดที่ออกในปีนั้นๆได้ค่ะครับเขาจะมีความเก่งในบางด้านที่อาจจะไม่น่าเชื่อนะครับหรือผมเองมีคนให้คนหนึ่งครับถอดล็อกหมื่นเท่ากับคอมพิวเตอร์ถอดครับก็คือสามารถพูดออกมาได้เลยว่าล็อก 10,000 เท่ากับจุดๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยครับทศนิยมไป20กว่าตำแหน่งแล้วอ่ะครับเหมือนกับที่เรากดเครื่องคิดเลขตามอ่ะครับเพราะฉะนั้นตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีอัจฉริยภาพบางอย่างซ่อนอยู่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นความไม่สมดุลในบางด้านเองเนี่ยเขาดีอาจจะดีมากๆแต่บางด้านเองก็อาจจะบกพร่องไปเพราะฉะนั้นหลักการคือถ้าเขาเก่งด้านไหนเราจะเก็บความสามารถนั้นไว้แต่ด้านไหนที่เขาบกพร่องแล้วมันจำเป็นกับการใช้ชีวิตครับการสื่อสารในสังคมมันต้องใช้ในการทำงานปกติอยู่แล้วนะครับหรือเรื่องของการเข้าสังคมเขาก็จำเป็นพวกนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีการช่วยเหลือนะครับก็คือก็เรียกว่าต้องเติมในส่วนซึ่งส่วนใหญ่จะมีปัญหาในส่วนของการสื่อสารใช่ครับเขาก็จะเหมือนเขาจะบอกว่าเด็กออทิสติกไม่ชอบให้ใครมากอดไม่ชอบให้ใครมาสัมผัสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันเป็นอันนี้เป็นลักษณะของวงจรประสาทที่มันติดต่อกันมากเกินไปเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างไวต่อการกระตุ้นเด็กที่เป็นออทิซึมเองนะครับเขาจะไม่ชอบให้ใครกอดจะไม่ชอบแสงสว่างจ้าๆจะไม่ชอบเสียงดังๆเขาจะรับรู้ตรงนี้มากกว่าคนปกติมันไวใช่ไหมมันมีความไวซึ่งตัวนี้เกิดจากวงจรประสาทที่มันเชื่อมโยงกันเยอะเกินไปนะครับซึ่งไอ้วงจรประสาทพวกนี้บางทีเราปรับมันไม่ได้หรอกนะครับแต่ใช้เรื่องของการปรับจากพฤติกรรมจากภายนอกนะครับจากการบำบัดต่างๆเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้ค่ะทีนี้พอเรารู้เกณฑ์ว่าเด็กออทิสติกแบบมีเส้นละเราเริ่มสงสัยก็สามารถพาไปพบกุมารแพทย์ได้เลยหรือต้องเฉพาะเจาะจงทางด้านไหนไหมคะในเบื้องต้นอันนี้ผมแนะนำว่ายิ่งไปเร็วได้ยิ่งดีเพราะว่าในประเทศไทยต้องยอมรับว่าการนัดเจอกุมารแพทย์เฉพาะทางพัฒนาการก็ดีหรือว่าจิตแพทย์ก็ดีเนี่ยอยู่ในระดับ6เดือนถึง1ปีหรืออาจจะมากกว่าปีนะครับทีนี้ออทิซึมเองเป็นโรคที่กุมารแพทย์ทั่วไปไม่ได้ใช้ได้ครับนะครับไปเจอกุมารแพทย์ทั่วไปก่อนก็ได้ครับจะได้วินิจฉัยก่อนว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับถ้าเป็นหรือสงสัยว่าเป็นบำบัดก่อนเลยนะครับหรือให้การช่วยเหลือก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเพราะโรคพวกนี้เป็นนาทีทองครับสมองเรามันจะมีหน้าต่างในการเจริญเติบโตหรือหน้าต่างของการเรียนรู้ในแต่ละด้านไม่เท่ากันนะครับหลายๆอย่างเองเนี่ยถ้ามันผ่านไปแล้วเนี่ยกลับมาฝึกตอนที่โตแล้วมันฝึกยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยไปเจอคุณหมอก่อนนะครับจะเป็นหรือไม่เป็นอย่าไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่อะไรที่บกพร่องเนี่ยถ้าฝึกและฟื้นฟูได้ก่อนแล้วมันดีเนี่ยคือโอเคฝึกไว้ไม่เสียหายใช่ฝึกไว้ไม่เสียหายครับนะครับแล้วพอไปเจอคุณหมอทางด้านกุมารแพทย์ของพัฒนาการก็ดีหรือจิตแพทย์ก็ดีเนี่ยนะครับค่อยดูหลังนั้นอีกทีนึงจะช่วยได้มากกว่าก็ค่อยไปเฉพาะคือเราโดยรวมก่อนก็ได้ว่าถ้าลูกยังไม่ชัดว่าจะเป็นพร่องหรือเป็นออทิสติกทางด้านไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะกุมารแพทย์ทั่วไปก่อนได้ครับให้ดูเบื้องต้นก่อนเพราะหลายๆอย่างนี่คุณกุมารแพทย์ก็สามารถบอกได้และใช้การช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนได้ครับทีนี้คุณหมอคะถ้าสมมติว่ายังไงเด็กออทิสติกเขาก็สามารถเรียนโรงเรียนร่วมกับคนอื่นได้ใช่ไหมคะคุณหมอหรือมีต้องพิเศษอะไรยังไงไหมคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเด็กเป็นรายๆไปนะครับหลักการคือถ้าเขาพอเรียนได้อยากให้เรียนเราอยากให้เขาเรียนแบบพฤติกรรมของเพื่อนที่เป็นพัฒนาการปกตินะครับนะครับเพียงแต่ว่าในบางครั้งเองถ้าเขาเรียนมันไม่ทันจริงๆก็อาจจะต้องไปชั้นเรียนพิเศษนะครับแต่โดยหลักการคือถ้าเขาพอเรียนได้เรียนกับเด็กทั่วๆไปน่าจะดีกว่าเขาจะได้มีเพื่อนที่เป็นใช้คำว่าเด็กพัฒนาการปกติเนี่ยคอยช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็จะได้เรียนแบบสิ่งดีๆจากเพื่อนกลุ่มนี้นะครับมาใช้กับตัวเขาเองด้วยเพราะว่ามนุษย์เราเองเนี่ยมีความสามารถในการเรียนรู้นะครับผ่านการมองเห็นโดยการเรียนแบบนะครับถ้าเขาได้เรียนแบบจากตัวอย่างที่ดีเนี่ยมันจะช่วยเขาในการพัฒนาตัวเองได้ค่อนข้างมากทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องเป็นเด็กพิเศษแบบนี้นะคะมันจะต้องเกิดความเครียดนะคะคุณหมออย่าง EP ที่แล้วเราก็ต้องบอกว่าเกิดความเครียดซึ่งต้องบอกว่าบางคนพ่อแม่เวลาเราอยู่ในเพจต่างๆเราก็บอกว่าทุกคนก็บ่นท้อใจเหนื่อยอย่างเงี้ยคุณหมอช่วยให้กำลังใจหรือมันมีแนวทางไหนที่บอกว่ายังไงลูกเราก็ต้องหายอะไรอย่างเงี้ยคะหมอครับประเด็นหลังก่อนหายหรือเปล่าหายหรือเปล่าก็ถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยบางคนฝึกแล้วก็เป็นปกติได้
ครับเป็นปกติแบบที่ว่าดูไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นเป็นปกติหมายความว่าที่คุณหมอบอกว่าบางทีมันมาจากสมองมันคือถ้ามันวงจรประสาทบางทีมันไม่ได้ผิดปกติเยอะนะครับพอได้รับการกระตุ้นหรือได้รับช่วยเหลืออย่างดีเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้เขาก็สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้เราเชื่อกันนะครับว่านักวิทยาศาสตร์ดังๆหรือนักดาราศาสตร์สมัยก่อนหรือคนที่ชอบทำอะไรตามลำพังเนี่ยกลุ่มนี้มันเป็นออทิซึมครับจริงๆหลายๆคนเคยบอกว่าอย่างนิวตันเนี่ยอาจจะเป็นออทิซึมนะคือพัฒนางานตัวเองจนเป็นแบบเป็นระดับเอาไม่ใช่ครับคือหมายถึงว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาจะพวกนี้เนี่ยเขาจะชอบอยู่กับตัวเองเขาจะไม่ค่อยสนใจสังคมเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถให้เวลากับเรื่องต่างๆได้นานนะครับดาราศาสตร์สมัยก่อนที่นั่งมองดาวได้ทั้งวันหรือสังเกตการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยใช่ครับบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีในการช่วยทำงานได้แต่ถ้าเกิดทักษะสังคมเขาปกพร่องมากหรือเขาไม่สามารถสื่อสารอะไรได้เนี่ยมันจะมีปัญหาในการที่เขาจะใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นหลักการคือเราทำให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้แล้วก็อัจฉริยภาพบางด้านที่เขามีอยู่ต้องเก็บไว้นะครับทำให้เขาดูเก่งแล้วก็โดดเด่นกว่าจากคนอื่นก็คือหายได้ดีขึ้นได้ด้วยพ่อแม่นี่แหละมันคนหายได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยหายครับเพียงแต่ว่าไม่มีคนไหนที่ฝึกแล้วไม่ดีขึ้นทุกคนก็จะดีขึ้นมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคต้องยอมรับว่าบางคนถ้าเป็นเยอะนะครับการฝึกก็อาจจะต้องใช้เวลาหรือใช้การลงทุนลงแรงค่อนข้างมากนะครับบางคนเองที่เป็นน้อยก็อาจจะฝึกแล้วได้ผลได้ไวกว่านะครับแต่ไม่มีคนไหนที่ฝึกแล้วไม่ดียังไงก็ต้องมีข้อดีขึ้นบ้างแหละนะครับมากบ้างน้อยบ้างยังไงแนะนำว่าเน้นการฝึกนะครับแล้วที่สำคัญคือการที่คุณพ่อคุณแม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับการฝึกนะครับการฝึกออทิซึมไม่ได้ผลดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนกับว่าถ้าไปฝึกตามตารางที่คุณที่นักกิจกรรมบำบัดกำหนดนะครับหรือทางผู้บำบัดทั้งหลายเป็นคนกำหนดแต่คือการที่คุณพ่อคุณแม่เอาบทเรียนที่ลูกๆได้ฝึกตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตจริงครับเพราะสมองของเราเนี่ยมันจะเรียนรู้ผ่านการฝึกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะครับการไปฝึก1วันต่อสัปดาห์ไม่ได้ประโยชน์อะไรครับนะครับแต่การฝึกที่ทำทุกๆวันโดยคุณพ่อคุณแม่การฝึกที่ทำอย่างต่อเนื่องนะครับและให้แรงจูงใจในเชิงบวกนะครับหนูทำได้เก่งมากเลยแม่ชมอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยทำให้เด็กอยากทำแล้วก็สามารถทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นวิธีที่จะช่วยทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ครับทีนี้มาที่ความเครียดและความกังวล นะคะคุณหมอต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องคนพิเศษเขาก็จะกลัวว่าเอาจริงๆเลยอะถ้าเกิดพ่อแม่ไม่อยู่แล้วอ่ะจะอยู่ลูกจะอยู่ยังไงคุณหมอมีแนวคิดหรือแนวทางมุมมองให้กับคุณพ่อคุณแม่เรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับก็เป็นจุดที่ผมเข้าใจความกังวลตรงนี้นะครับมีคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านเคยพูดครับทีนี้ของผมเองอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับออทิซึมมากในเรื่องของการดูแลตามปกตินะครับผมจะเป็นเรื่องของพวกโรคลมชักและกลุ่มที่เป็นบกพร่องเรื่องของสติปัญญาซึ่งคุณพ่อคุณแม่เองหลายๆคนบอกเลยเนี่ยว่าฉันป่วยเนี่ยใช่ใช่แล้วฉันตายไปแล้วลูกฉันจะอยู่ยังไงเรียกว่าถ้าเกิดกลัวว่าถ้าเกิดฉันตายไปเนี่ยลูกฉันก็คงจะตายตามไปอีกไม่นานอะไรแบบนี้ผมเลยเข้าใจความรู้สึกตรงนี้ว่าพ่อแม่หลายๆคนกังวลนะครับทีนี้ออทิซึมเองเนี่ยถ้าในกรณีที่เป็นไม่เยอะเนี่ยเขาพออยู่ในสังคมได้นะค่ะนะครับอาจจะต้องการการช่วยเหลือในบางด้านนะครับเช่นเรื่องของการทำธุรกรรมการเงินอะไรบางอย่างเพราะเขาอาจจะไม่ทันคนนะครับแต่ช่วยทั่วไปเช่นการเดินไปทำการเดินออกไปจากบ้านการขึ้นรถประจำทางรถไฟฟ้าก็จะทำได้เป็นปกติทีนี้ออทิซึมที่รุนแรงต้องยอมรับครับบางทีเขาทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นจุดนี้เองเนี่ยมันมีเรื่องของระบบการช่วยเหลือของทางรัฐบาลอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสถานสงเคราะห์นะครับหรือสถานที่ที่จะช่วยดูแลกลุ่มนี้ครับหรือทางของเอกชนเองก็มีบางทีอาจจะต้องมีการติดต่อตรงนี้ไว้บ้างในกรณีคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถดูเขาได้หรือโดยเฉพาะในกรณีที่เขาตัวใหญ่มากๆจนพ่อแม่อุ้มไม่ไหวนะครับอาจจะต้องใช้บริการตรงนี้ด้วยต้องยอมรับว่าออทิซึมที่เป็นเยอะจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบำบัดเขาจนฟื้นมาเป็นปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นการหาสถานที่นะครับหรือเรื่องของการดูแลเนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเข้าหาบริการตรงนี้นะครับเพื่อช่วยทำให้เขาสามารถที่จะอยู่ต่อได้ในวันที่คุณพ่อคุณแม่เองไม่สามารถดูแลเขาได้แล้วครับแต่ในเบื้องต้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องพยายามฝึกลูกให้ช่วยเหลือตัวเองอันในเบื้องต้นต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนครับออทิซึมเองในระดับที่ปานกลางถึงระดับที่เป็นน้อยๆเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้ครับเช่นการเข้าห้องน้ำนะครับการอาบน้ำหรือการดูแลตัวเองนะครับอย่างในกรณีของเด็กโตเองการเปลี่ยนผ้าอนามัยเองบางคนก็สามารถพอดูแลได้จุดสำคัญในเรื่องของทักษะสังคมมากกว่าครับโดยเฉพาะที่ผมเน้นก็คือเรื่องธุรกรรมกลุ่มนี้เองจะค่อนข้างเสี่ยงต่อการถูกหลอกเพราะตัวเขาเองมักไม่ค่อยเข้าใจว่าใครเข้ามาดีหรือเข้ามาร้ายเขาจะแปลความหมายตรงๆเพราะว่าทักษะสังคมเขาไม่ค่อยดีนะเพราะจุดนี้เองจะเป็นจุดที่ต้องให้ความช่วยเหลือค่อนข้างมาก
นะครับแต่เรื่องทั่วไปเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ไปรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่ก็พอช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะคือการไปพบหมอนี่ควรจะ follow หรือ EP ที่แล้วคุณหมอบอกว่ามีบางคนแบบว่าไปหา10หมอเลยเพื่อวินิจฉัยฟันธงว่าลูกเราเป็นยังไงออทิสติกนี่ก็ควรจะมีแนวทางการดูแลหมอคล้ายๆกันครับก็คือควรจะเป็นคุณหมอท่านเดียวที่ดูแลตลอดแล้วก็เป็นทางทีมที่ฝึกเนี่ยเป็นทีมเดียวเขาจะได้เห็นผลลัพธ์ต่างๆได้นะครับสิ่งสำคัญคือการพูดคุยกันระหว่างทีมผู้รักษาเนี่ยว่าได้ฝึกแบบนี้แล้วเป็นยังไงเพราะถ้าฝึกแล้วไม่ดีมันมีรูปแบบของการฝึกอื่นๆที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับในปัจจุบันเองอันนึงที่เราได้ยินบ่อยคือออทิสติกเทียมนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่ออทิซึมนะครับจะเป็นลักษณะของการที่เลี้ยงโดยผ่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนอ๋อเมื่อกี้ค่ะนิดนึงค่ะจะเห็นว่าดอยพูดออทิสติกคุณหมอพูดออทิซึมอยากให้อธิบายความหมายตรงนี้ว่ามันมีความต่างกันยังไงอ๋อจริงๆมันเป็นคำเดียวกันมันคือคำเดียวกันใช่ไหมคะเวลาที่ผมพูดออทิซึมเนี่ยมันจะอิงจากว่าออทิซึมสเปกตรัมดิสออเดอร์ซึ่งมันเป็นชื่อของตัวโรคที่ในตำในเกมปัจจุบันเขาใช้อันนี้นะครับแต่สมัยก่อนก็อาจจะมีใช้ว่าออทิสติกดิสออเดอร์หรือว่าเป็นออทิซึมบ้างก็มีนะครับก็คือสามารถใช้ออทิซึมหรือออทิสติกได้เหมือนกันใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณหมอติดนิดนึงว่ามีออทิสติกเทียมหรือออทิซึมเทียมอะค่ะเป็นยังไงคะคุณคือลักษณะของออทิสติกเทียมที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยก็จะมีลักษณะอาการคล้ายๆออทิสติกนะครับเช่นมีเรื่องทักษะสังคมที่ไม่ดีหรือไม่ยอมสื่อสารนะครับซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาจากสมองแต่เกิดจากปัญหาเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือการเลี้ยงจากโดยใช้ตัวอุปกรณ์ไอ้ทั้งหลายเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะครับเด็กก็ขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีพัฒนาการด้านการสื่อสารที่ล่าช้าเรื่องสังคมที่ล่าช้าและชอบเรียนแบบลักษณะของการคำพูดหรือว่าท่าทางในตัวคลิปซึ่งมันจะไม่ใช่ลักษณะของคนปกติก็จะกลายเป็นพฤติกรรมที่ดูแปลกคล้ายๆออทิซึมซึ่งพอปรับเปลี่ยนในการลดการใช้อุปกรณ์พวกนี้ลงนะครับหรือเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนมากขึ้นเด็กก็จะกลับมาเป็นปกติได้เพราะเขาไม่ได้เป็นออทิซึมนะครับเพราะว่าตัวนี้เองไม่ได้เป็นจากตัวโรคแต่เป็นปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าจริงๆแล้วไม่มีเรื่องเทียมเหมือนกันนะฮะเหมือนกับฝาที่สั้นเทียมจริงๆก็ไม่มีหรอกครับแต่ว่าเป็นคำที่คุณหมอบางท่านเขาใช้เพื่อทำให้อธิบายได้ง่ายขึ้นนะครับแต่เป็นปัญหาหลักๆคือเรื่องของการเลี้ยงดูแต่ถ้าเกิดเป็นออทิซึมหรือมันออทิสติกจริงๆยังไงก็ต้องรักษานะครับอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นโรคที่ต้องดูกันระยะยาวครับค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเราก็เรียกว่าได้ทำความรู้จักกับน้องที่เป็นออทิสติกหรือออทิซึมนะคะถ้าคุณแม่สงสัยหรือว่ากังวลว่าน้องจะมีอาการก็สามารถไปพบกุมารแพทย์ที่มีอยู่ในทุกโรงพยาบาลได้ค่ะคุณหมอย้ำค่ะว่ารู้เร็วรักษาเร็วแล้วก็ดีขึ้นเร็วนะคะ EP นี้ก็ขอบคุณคุณหมอวรสิทธิ์มากนะคะที่มาร่วมให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะแล้วพบกับรักลูก The Expert ใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ